สวัสดีครับผมมาร์กนี่เกิดเจ่อาอุตสา i n i s h วันนี้ผมจะพูดถึงน้ำหน,นักตัวว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับสุขภาพหรือความงามของร่างกายนะครับแล้วก็จะมีคําเตือนเรื่องของอาหารเสริมที่คนชอบขายกันในเอ็นตนะครับถ้าเราพูดถึงอาหารเสริมนะครับแหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุดและราคาโคตรดีนะครับแน่นอนต้อง worldwideweb.fitway.com ครับเป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยนครับแล้วก็มีฟิตเนสด้วยนะครับมีอุปกรณ์มีเสื้อผ้าทเท่เทนะครับลองเข้าไปดูที่ worldwideweb.fitway.com เมื่อเราเริ่มสนใจสุขภาพของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่เราอยากให้มันดูดีขึ้นหรือว่าสุขภาพที่อาจจะต้องการให้มันดีขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เรามักจะทําไม่ว่าจะทําเองหรือว่าไปที่ฟิตเนสแล้วก็จ้างเทรนเนอร์นะครับก็คือเราจะชั่งน้าหนักตัวนั่นเองนะครับเราชั่งน้ําหนักตัวเพราะว่ามันเป็นวิธีการวัดผลที่ง่ายที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าผมวัดที่89กกิโลกกิโลแล้วผมต้องการลดน้ําหนักเพราะเห็นว่าเนี่ยเหลืออยู่86 85 84ผมก็จะเข้าใจว่านี่แหละถูกทางละผมเองชอบแนะนำให้คนชั่งน้ำหนักตัวบ้างครับคือยังไงเราก็ต้องรู้ว่าเราน้ำหนักตัวเท่าไรนะครับแต่ว่าอย่าได้ยึดติดและอย่าได้บ้าตัวเลขที่อยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนักตัวนะครับนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเราพูดถึงความงามของร่างกายนะครับถ้าเราดูรูปของผมนะครับ before and after before ก็คือผมเน้น weight t r a i n i n g ยกน้ำหนักแบบหนักมากๆต้องการเพิ่มขนาดของกล้ามเลยนะครับ น้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ87-88กิโลนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับน้ำหนักตัวผมอยู่ที่ประมาณ78-79กิโลนะครับเพราะว่าผมหันมาปั่นจักรยานเว่งนะครับก็เลยลดน้ำหนักตัวลงบานครับทีนี้นะครับถามว่าอันไหนดูดีกว่ากันครับก็ไม่มีคําตอบก็แล้วแต่คนชอบบางคนจะชอบที่แบบแนวพอกการครับบางคนจะชอบแบบลีนๆกล้ามเนื้อครบก็คือแบบพอดีพอดีนะครับเพราะที่ไหนความงามของร่างกายเราเห็นได้ยังชัดเจนครับว่าต่างกัน10กิโล แล้วแต่คนจะชอบเลยครับส่วนของสุขภาพถ้าเราเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับเห็นคนเป็นเป็น,ปน,ปนโรคต่างๆนะครับอาจจะเป็นโรคมะเร็งนะครับน้ําหนักตัวหายเกลี้ยงโซมนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการลดน้ําหนักตัวไม่ได้แปลว่าคุณจะดูดีเสมอไปน่าจะรู้จักคนทักคนในชีวิตนะครับที่เคยลดน้ําหนักตัวลงไปแล้วมีแต่คนทักว่าอ้าวเป็นอะไรไม่สบายเหรอหน้าโซมจังนั่นแปละว่าเขาใช้วิธีลดน้ําหนักตัวที่ผิดนะครับเขาจะดูที่ ตัวเลขบนเครื่องชั่งน้ำหนักตัวอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้ดูที่สุขภาพและสัตว่วนของร่างกายถ้าเราพูดถึงการลดน้ําหนักแบบผิดวิธีนะครับแน่นอนเราต้องดูที่อาหารเสริมหรือว่าพวกยาที่คนใช้กัน,นครับหรือว่าขายกันในอินเทอร์เน็ตผมเองไม่ได้ใช้เว็บไซต์ที่คนไทยชอบใช้กันนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้ Instagram นะพูดถึง Instagram นะครับ อย่าลินติดตาม Instagram ของผมนะครับแต่ผมก็จะดูในอินสตาแกรมผมจะเลื่อนไปแล้วก็มันจะมีโฆษณาขึ้นมาจะมีคนบอกว่าฉันกินตัวนี้หนึ่งขับสุนกรอนกินข้าวกินอะไรก็ได้ไม่อ้วนหุ่นดีบางคนบอกว่ากินตัวนี้เราจะไม่มีอาการหิวข้าวเลยไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหุ่นดีนะครับ คือเขาก็จะมีเรื่องนะครับคนเราเนี่ยชอบมีชอบเห็นว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวเนี่ยที่เขาลดน้ําหนักลงมาได้เนี่ยสิกิโลคุณเมื่อก่อนอ้วนมากตอนนี้คุณดีมากเราอยากจะเชื่อจริงๆนะครับความอยากที่จะเชื่อนะครับนั้นทําให้เราหูเบาทําให้เราถูกหลอกได้ง่ายมากผมเป็นคนง่ายๆนะครับถ้าผมจะกินอาหารเสริมผมแค่อยากจะรู้ว่าส่วนผสมมันคืออะไรบ้างแล้วต้องการให้ฉลากหรือว่าส่วนผสมเนี่ยกับส่วนผสมจริงนะครับตรงกันเท่านั่นเองนะครับ ถ้าผมไปถามเขานะครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับเขาจะบอกว่าอ๋อสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ100%มีออยหรือว่า FDA ไม่มีสารเคมีนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าอ๋อมันดักไขมันและคาร์โบไฮเดรตงั้นผมจะพูดถึง5คำนี้นะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรกันแนะน่ 1. สารสกัดจากสมุนไพรนะครับ แล้วอะไรสมุนไพรตัวไหนนะครับมันไม่ได้ดีมันไม่คือมันไม่ใช่ว่ามันดีกันหมดนะครับบางตัวมันเป็นพิษได้นะครับเขาว่ากันว่าความต่างระหว่างยากับพิษนะครับคือปริมาณว่าอยู่ที่ปริมาณนั่นเองนะครับผมอยากจะรู้ว่าเนี่ยคุณสกัดอะไรออกจากสมุนไพรตัวไหนแล้วคุณใส่เข้าไปในปริมาณเท่าไหร่นะครับถ้าผมไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับผมจะไม่รู้ว่าสารสกัดจากสมุนไพรนั้นจะดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพผม สองธรรมชาติ100%่งรอว่ามาจากธรรมชาติ100% 100% n u r n a t u r a l ในประมาณ1 0 15ปีที่ผ่านมานะครับคำว่า natural หรือว่าธรรมชาติมันฮิตกันมากๆนะครับคนชอบคิดว่าธรรมชาติเนี่ยมันต้องดีนั้นแน่มันไม่อันตรายนั่นแน่ครับพิษงูนะครับเพื่อนๆนะครับพิษงูคือสิ่งที่มาจากธรรมชาติ100%นะครับถ้าเราฉีดพิษงูเข้าไปในกระแสเลือดแล้วกินเข้าไปเนี่ยครับตายนะครับ อ s สเบสโตสไซยาไน์ก็มาจากธรรมชาติ100%นะครับสิ่งที่ฆ่าเราจริงแบบง่ายมากนะครับก็มีนะครับเพราะที่ไหนคำว่าธรรมชาติมันไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไปนะครับมีทั้งดีมีทั้งโคตรอันตรายนะครับเพราะฉะนั้น,นคำว่าธรรมชาติอย่าได้เข้าใจว่ามันต้องดีแนะ่ 3. มีอยหรือว่า FDA approved นะครับคุณรู้ได้ยังไง เพราะว่าเราเองนะครับบอกได้เลยครับว่าเราเราไม่มีเวลาหรอกเราไม่มีเวลาซื้ออาหารเสริมแล้วมาเช็คว่าสินค้าที่อยู่ในมือของเราที่เราสั่งจากคนนี้ในอินสตาแกรหรือว่าคนนั้น,นในเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้นะครับว่ามันมันมีออยอรจริงหรือว่าออยอรตรงนี้นะครับมันเป็นของแทรหรือเปล่าข้างในมันตรงกับฉลากหรือคือบอกยากมากครับคุณดดนนี่จาก f i t w a y c o m ได้เอาเวทโปรตีนจากคนที่คือมันมีเวทโปรตีนยี่ห้อหนึ่งนะครับที่โฆษณาแบบแล้วว่ามีการตลาดที่แบบ หนักมากในในโซเชียลนะครับคนซื้อกันคนค่างเยอะครับเราก็เห็นว่าใน1สกูปเขาโฆษณาว่ามันมีโปรโตีนประมาณ16.3กรัมต่อ1สกูปนะครับพอเอาไปตรวจในห้อง l ับนะครับปรากฏว่ามีแค่ประมาณ3.2กรัม3.3กรัมต่อ1สกูปนะครับซึ่งน้อยกว่ามาม่าอีกนะครับมาม่ามีโปรโตีนมากกว่านะซื้อมาม่า5-6-7บาทครับ,มามา 5, 6, บ,รบถูกกว่าแล้วมีโปรโตีนมากกว่าตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาว่ากันว่า ออยอมีครบทุกอย่างมีปลอดภัยนี่นั่นนู่นเต็มไปหมดครับพอเอาไปตรวจปรากฏว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยออยอมีออยอคุณรู้ได้ยังไงคุณมีเวลาตรวจเหรอคุณมีเวลาเช็คเหรอว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ตรงกับฉลากหรือว่าอยอยหรือว่าเขาซื้อก๊อปจากจีนบอกยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอแนะนำว่าถ้าคุณจะซื้ออานเสริมนะครับซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับ<ด>4 ไม่มีสารเคมีผมคำมากมากนะครับเพราะว่ามีอยู่2ประเด็นที่ทําให้ผมขับนะครับประเด็นแรกก็คือโกหกโกหกร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับชัดเจนว่าโกหกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในในจักรวาลน,นี้นะครับที่เราจับได้ที่เราสัมผัสจับได้นะครับประกอบด้วยสารเคมีน้ำเปล่าหรือว่า h 2 o ก็คือสารเคมีถ้าร่างกายของเราขาดสารเคมี เราจะเสียชีวิตนะครับเพราะฉั้นเนี่ยประเด็นแรกก็คือโกหกชัดๆนะครับประเด็นที่2อครับอาจจะมีคนรีบเพิ่มว่าเอาเข้ามาถึงสารเคมีที่อันตรายโอเคก็ต้องพูดว่าสารเคมีที่อันตรายนะครับ mm hmm. ที่ว่าคุณไม่ได้ใส่เข้าไปแต่ผมไม่ได้ถามว่าสิ่งที่คุณไม่ได้ใส่เข้าไปมีอะไรบ้างนึนกออนไหมครับผมถามว่าคุณใส่อะไรบ้างสมมตินะครับว่าผมขายน้ําเปล่าแล้วคุณถามว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างอ๋อผมไม่ได้ใส่ขายมัน ผมไม่ได้ใส่แป้งผมไม่มีไม่มีน้ําตาลคือลิสต์มันจะยาวมากนะครับสิ่งที่ผมไม่ได้ใส่เข้าไปคําตอบไม่ตรงกับคําถามคําถามไม่เกี่ยวกับที่สิ่งที่คุณไม่ได้ใส่เข้าไปคําถามของผมคือคุณใส่อะไรเข้าไปบ้างข้อที่5นะครับแตกต่างจากข้อที่1นึถึงสี่หถึงสผมค่อนข้างจะํำน,นะครับแต่ว่าข้อที่5จะเป็นตัวที่ดักขายมันคาร์โบไฮเดรตซึ่งตัวนี้นะครับเราใช้ได้บ้างนะครับผมเองก็ใช้บ้างนะครับ สมมตินะครับว่าเรามีเพื่อนชวนเราไปปาร์ตี้วันเกิดเขานะครับเราก็จะมีบุฟเฟ่มันจะมีอาหารเต็มไปหมดนะครับเรากำลังไดเอทอยู่นะครับถ้าเรากินก่อนไปนะครับมันจะทําให้เราดูดซึมแคลอรี่น้อยกว่าปกติในมือมือนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้กินเป็นประจานะครับถ้าเรากินเป็นประจํามันจะทําให้สุขภาพของเราเสียไปนะครับนั่นเป็นเพราะว่าไขามันร่างกายของเราจําเป็นต้องใช้ไขมันต้องมีไขมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินตัวที่ดักไขมันอยู่นั่นแหละ จะทําให้สุขภาพของเราเสียไปน่าแต่เห็นแล้วนะครับว่าอาหารเสริมที่พวกเขาขายกันในอินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่รู้ว่ามันอันตรายนะครับว่ามันมีมันมียาที่เป็นยาโฮอร์โมนอยู่ในตัวนั้นแล้วมันมีออยคือเราไม่รู้นะครับมันเป็นวิธีการลดน้ําหนักที่ไม่ยั่งยืนและไม่ดีไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเขาเข้าใจนะครับว่าเราต้องดูแลสุขภาพเป็นอันดับแรกนะครับสิ่งแรกที่เราต้องดูครับสมมตินะครับว่าผมเป็นไข้ ผมไม่สามารถที่จะไปเล่นเวทได้สมมตินะครับว่าเนี่ยผมท้องเสียนะครับผมไม่สามารถที่จะออกไปวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกที่ทุกคนต้องดูนะครับก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพของเราดีเราสามารถที่จะไปออกกําลังกายได้แล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ได้นะครับแล้วผลจากการออกกําลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์ก็คือคุณของเราจะดีขึ้นนะครับอย่าได้ยึดติดกับตัวเลขที่ น้ำหนักตัวเราเท่าไหร่เราต้องลด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 เลยว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิเราต้องดูที่สัดส่วนเราต้องดูที่พื้นฐานะครับในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักขอย้ำอีกครั้งนะครับว่า worldweb.fitway.com เป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ปลอดภัยดีฉลากนะครับไม่ตกฉลาดครับฉลาดกับส่วนผสมมันตรงกันจริงๆนะครับผมเองก็ใช้ มันนานมากนะครับผมก็จะใช้พวกเว e โปรตีนครีเอทีนแอลคารานทินมาตลอดเลยนะครับแลหลายปีนะครับสุขภาพของผมยังดีอยู่นะครับผมก็มีรูปร่างที่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับขอบอกว่าเนี่ยพวกอาหารเสริมนะัมันเป็นตัวช่วยมันช่วยให้เราออกกําลังกายได้นานขึ้น ช่วยให้เราสามารถที่จะฟื้นฟูจากการออกกําลังกายได้ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการกินอาหารที่มีประโยชน์และการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับอาหารเสริมนะมันไม่ได้เป็นยาวิเศษนะครับถ้ามีใครมาขายอาหารเสริมนะครับแล้วบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องกินพวกผักหรืออาหารที่มีประโยชน์คุณไม่ต้องออกกําลังกายแค่กินวันละซองหรือว่าวันละสามขับสูนะครับสุขภาพจะดีคุณก็จะดีนะครับให้วิ่งหนีนะครับ กรณีดีที่สุดนะครับคือเสียตังค์กรณีแย่สุดนะครับก็คือเข้าโรงพยาบาลนะครับอย่าได้ยุ่งกับพวกคนที่มาขายอาหารเสริมแบบนี้ครับสรุปแล้วนะครับว่าความงามของร่างกายกับน้ําหนักตัวนะครับมันไม่ได้ไปด้วยกันนะครับผู้หญิงหลายหลายคนในอิในเทอร์เคยโพสนะครับว่าเนี่ยก่อนแล้วก็หลังหลังดูดีกว่าน้ําหนักก็มากกว่านะครับมันไม่ได้ไปด้วยกันส่วนของสุขภาพกับน้ําหนัก ก็าไม่ได้ไปด้วยกันเช่นกันนะครับมันเป็นตัวเลขที่เราต้องรู้บ้างนะครับแต่อย่าได้ยึดติดกับมันมากนะครับเราต้องสนใจเรื่องของสุขภาพพอมีสุขภาพที่ดีแล้วเราจะไปออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ได้นะครับผลจากการที่จะทําแบบนี้นะครับก็คือคุณจะมีรูปร่างและสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนครับ โอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเปิด o t t i i i c t t o o s ใครมีคำถามในคอมเมนต์นะครับก็ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม2ทุ่มสวัสดีครับ